กรมการจัดหางานเปิดเผยช่วง2ปีที่ผ่านมาส่งออกแรงงานกว่า 100,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศรวม 300,000 ล้านบาทนายไพโรจน์โชติกาเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาสู่สภาพปกติตลาดแรงงานในต่างประเทศมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากซึ่งแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานประเภทฝีมือและกึ่งฝีมือนับเป็นแรงงานคุณภาพที่นายจ้างในต่างประเทศต้องการเนื่องจากแรงงานไทยมีทักษะฝีมือดีขยันมีน้ำใจจนเป็นที่ยอมรับโดยในปี2565และปี2566กรมการจัดหางานมีการอนุญาตให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศทั้งสิ้น 113,186 คนแยกเป็นปี2565จำนวน 88,164 คนและปี2566ณเดือนมีนาคมจำนวน 25,022 คนโดยประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีอิสราเอลญี่ปุ่นและมาเลเซียตามลำดับซึ่งรายได้ที่แรงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับบ้านผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยมีมูลค่าถึง 299,077 ล้านบาทอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวต่อไปว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2566กรมการจัดหางานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 50,000 คนโดยมุ่งเน้นรักษาตลาดแรงงานเดิมด้วยการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่องกับงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan และงานภาคก่อสร้างอุตสาหกรรมและการเกษตรในสาธารณรัฐเกาหลีผ่านระบบ EPS ควบคู่การขยายตลาดแรงงานใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการแรงงานไทยทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการมีอาชีพมีรายได้ให้พี่น้องแรงงานไทยลดปัญหาการว่างงานกระตุ้นเศรษฐกิจและนำเงินกลับเข้าประเทศไทยโดยขอย้ำให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเพราะจะทำให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้ค่าจ้างที่เหมาะสมและยังได้รับการดูแลที่ดีตามสิทธิ์ที่พึงมีด้วย